เป้ทวีฤทธิ์ชีวิตสุดลำบากไร้งานไร้เงินถึงขั้นต้องขายสมบัติเก่าเลี้ยงภรรยาล่าสุดเป้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์พร้อมควงภรรยาตานำข้าวเปิดใจชีวิตรักเข้าวงการมากี่ปีแล้ว9ปีแล้วครับถ้าเริ่มจากเป็นดีเจ9ปีที่ผ่านมาเป็นดีเจก่อนแต่ก่อนหน้านั้นผมก็มีสอนกีตาร์สอนดนตรีสอนภาษาแล้วก็มาเป็นดีเจถ่ายโฆษณาหนังละครซีรีส์ทำมาตั้งหลายอย่างเคยแปลกใจตัวเองไหมทำไมเรามีโอกาสตั้งเยอะแยะเหมือนดาราคนอื่นๆแล้วทำไมถึงไม่ถึงจุดดังสักทีไม่แปลกครับคือผมไม่เคยคิดอยากจะดังมันเป็นความคิดที่แบบไม่ได้ทำเพราะอยากดังทำไปเพราะสนุกแล้วมันก็เป็นเหมือนเราได้เป็นตัวแทนของคนดูแล้วเราแสดงไปเพื่ออินเตอร์เทนคนไม่ได้คิดจะให้ดังมันเป็นอย่างนี้ไง2ปีครึ่งทุ่มกับให้ภาพยนตร์เรื่องนี้คุณไม่สามารถรับงานอื่นได้เลยแล้วตลอดเวลา2ปีกว่าคุณไม่ได้รับเงินทุกเดือนใช่ไหมมันต้องรอให้จบก่อนใน1ซีซั่นจบปุ๊บถึงได้ทีหลังถามว่าทีมงานไม่ได้รับงานอื่นเลยเหรอคือมันไม่ได้บทผมมันต้องทุ่มเทจริงๆมันเป็นพีเรียดมันต้องมีบู๊ขี่ม้ามันต้องรับผิดชอบเยอะแค่ทรงผมมันก็รับงานอื่นไม่ได้แล้วแล้วอีกเรื่องนึงช่วงนั้นดำมากจนสุดท้ายเงินเหลือในบัญชีเท่าไหร่ตอนนั้นผมบอกว่า40บาทแต่จริงๆคือ19บาทแต่ก็ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือใครแต่ระหว่างนั้นก็มีค่าใช้จ่ายคุณเอาเงินมาจากไหนกีตาร์ก็ไปขายผมไม่เล่าให้ใครฟังเพราะไม่อยากเอาความลำบากไปให้ใครถ้ามันไม่หนักแล้วพอทำได้ผมว่าไม่ขอดีกว่าผมเอากีตาร์ไปขายได้มา 1-2 หมื่นแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังแต่บางคนไม่รู้ทำงานในวงการมันไม่ใช่ว่าทำงานแล้วได้เงินเลยแม้กระทั่งการไปเป็นเด็กเสิร์ฟทำตอนนั้นก็ทำร้านอาหารด้วยต้องเสิร์ฟอยู่แล้วแต่จริงๆสมัยเรียนผมก็ทำงานเสิร์ฟมันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติตอนนั้นต้องมาทำบาร์ซึ่งเราไม่เคยทำบาร์เราก็เลยแบบไม่รู้อยู่หน้าตาดีอยู่ก็อยู่ตรงบาร์ไปเราก็แบบโอเคโอเคแล้วก็ได้เงินมาเราก็โอเคไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่6ถึง7ขวบนามสกุลดังทำไมถึงลำบากมีด้วยเหรอคนรวยที่ตกอับมีครับจริงๆมันเป็นช่วงที่ผมอยู่ที่อังกฤษแล้วมีช่วงคุณพ่อหายไปตอนนั้นผมอายุ15ปีถ้าเทียบก็น่าจะม.6ทีนี้คุณครูบอกว่าทางคุณพ่อไม่ได้จ่ายค่าเทอมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่บ้านกับครูก่อนนะอะไรแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.อินโฟขอบคุณค่ะ